สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดราคาคุ้มๆมาแนะนำนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ว่า 1,200 ถึง 1,300 บาทนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยซูมิโปรฮีโร่ K2 นะครับนี่ซึ่งตัวนี้จุดเด่นของมันคือมีพัดลมระบายความร้อนน่าถึง3ตัวเลยนะครับมี 1 จุด 2 จุด 3 จุดครับคือใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วด้านข้างก็คือเป็นกระจกใสนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับกระจกใสครับนี่สามารถโชว์ด้านข้างได้เลยนะครับเป็นกระจกนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นพลาสติกนะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมจะให้ดูภายในกันก่อนเลยครับภายในสามารถตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้ถึง2ตัวครับตัวนี้1จุดตัวนี้1จุดครับสามารถใส่เคส ATX Micro ATX ICX ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับสามารถใส่ได้หลายขนาดเลยนะครับและด้านบนจะมี USB 3.0 ทำมาให้1พอร์ตนะครับก็มี USB 2.0 มาให้2พอร์ตมีสาย Audio Jack กับสายไมค์นะครับตรงนี้ก็สามารถเจาะได้ครับนี่ถ้าแบบมี USB 3.0 นะเพิ่มก็สามารถเจาะตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็สามารถใส่หม้อน้ำได้ถึง2ตอนเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับใส่หม้อน้ำได้ถึง2ตอนนะครับตรงนี้ก็คือใส่ตรงนี้เลยครับด้านบนก็สามารถนี่ครับตรงนี้นี่ครับใส่หม้อน้ำได้2ตอนนะครับตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับและดูระบายอากาศก็ใหญ่นะครับตามนี้เนี่ยใหญ่มากครับสามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับด้านหลังก็สามารถใส่พัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้อีก1ตัวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ครับส่วนที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ครับนี่ก็จะเป็นดีทักนะครับเราก็บีบออกมาครับนี่ผมใส่ไปแล้วแหละนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับเป็นดีทักเราสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขันล็อกนะครับแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมนี่ครับนี่เป็นสายที่เขาแถมมาให้ครับจะมี USB 3.0 มีสาย Audio Jack มีสายพวก power switch ต่างๆครับแล้วก็จะมีพัดลมครับพัดลมก็ต่อไม่ยากครับเราก็เอาต่อด้วยกันเนี่ยครับเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับผมจะมาต่อให้ดูครับต่อไม่ยากครับแล้วก็เอาสายโมเลกุลกับพวกช่องพายนี่แหละครับเสียบเข้าไปเลยครับก็ติดตั้งง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นนะจะเป็นพัดลม3จุดครับ1 2 3ดูดลมเย็นเข้าไปครับเพื่อระบายความร้อนครับดูดลมเย็นไปฝั่งนี้ปุ๊บถ้าเรามีงบสักหน่อยเราใส่พัดลมขนาด120มิลลิเมตรเพิ่มอีก1ตัวทางด้านหลังนะครับก็มันจะได้ช่วยกันดูดระบายอากาศด้านหลังครับหรือถ้ามีหม้อน้ำก็มันก็จะอากาศเย็นก็เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมหม้อน้ำก็จะดูดลมร้อนขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ก็จะเป่าได้นะครับก็เป็นหลักการระบายอากาศที่ดีนะครับก็ลมจะมาแบบนี้ครับเรื่อยๆแล้วก็ออกไปอย่างนี้ครับแต่ถ้ามีหม้อน้ำเราติดพัดลมด้านหลังก็พัดลมลมเย็นไปเข้าได้นี่มันออกด้านหลังแบบนี้ครับก็แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครจะพัดลมตรงนี้เราก็จะแหง่มาขึ้นก็ได้ครับลมมันก็จะเป่าลมเย็นขึ้นมาลมเย็นก็มาทางนี้นะตัวนี้ก็ดูดออกครับมันก็จะนี่ครับก็เป็นการระบายอากาศที่ดีเหมือนกันนะครับหรือหม้อน้ำก็ได้เหมือนกันครับแหง่ลมแหง่พัดลมให้มันขึ้นอย่างนี้ครับลมเย็นมันก็จะเป่าลมร้อนขึ้นไปครับพัดลมหม้อน้ำก็จะดูดขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับก็คุ้มครับราคาประมาณ 1,300 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็นะครับเป็นเคสกระจกนะครับตัวนี้ก็มีพัดลมถึง3ตัวติดตั้งหม้อน้ำง่ายมากๆเลยเพราะว่าด้านบนค่อนข้างโล่งครับสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกอริลล่าซูนามิคูแมนกอริลล่านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเคสกระจก4บานเลยนะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ครับมันเป็นลิงก์แนะนำครับก็ไปดูกันได้นะครับราคาตัวนี้ก็ประมาณ 2,490 บาทครับเป็นกระจกเป็นเพจการ์ดนะครับก็ตัวนี้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายครับและมีพัดลมขนาดใหญ่20 ซม ถึง 2 ตัวครับดูดอากาศเย็นเข้าด้านหน้าและดูดลมร้อนออกทางด้านบนแล้วก็สวยเหมือนกันครับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับโอเคถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมก็จะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆหายสงสัยหายเข้าใจนะครับโอเคผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้ว